เมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้อีก1วันก็ยังคงยืนยันนะคะว่าจับเน้นลิงเกเลลิงตัวตึงจริงๆแต่ว่าปฏิบัติการของเฟส2ครับราบรื่นหรือเปล่าและหลังจากนี้จะเดินหน้ายังไงต่อเดี๋ยวสนทนาพูดคุยกันค่ะกับคุณพเดชลายทองนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขณะนี้ท่านอยู่ในสายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับท่านผอ.ฮะทำไมช่วงนี้เนี่ยลิงก่อเหตุรุนแรงขึ้นเรื่อยและมีความถี่ขึ้นก็ผมว่ามันในพื้นที่ตรงนี้ลิงที่เป็นลิงที่อยู่ในเมืองเก่าเนี่ยมันเป็นลิงเมืองแล้วไม่มีแหล่งอาหารตามธรรมชาติครับครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่ามันหิวแล้วก็จำนวนมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้พฤติกรรมของมันเนี่ยมันกลายเป็นพัฒนากับการที่มันจะแสวงหาอาหารน่ะก็จะพยายามเล่นจริงจะพยายามอะไรต่างๆพวกนี้ครับค่ะปฏิบัติการในส่วนของการจับลิงเกเรเฟส2ที่เราดำเนินการมาถือว่าเป็นไปตามเป้าไหมคะเพราะว่าเห็นบอกว่าเฟสแรกไม่เต็มไปตามเป้าเลยอ๋อต้องขออนุญาตนำเรียนชี้แจงอย่างนี้นะครับเชิญครับจริงๆแล้วการที่เราส่งทางเจ้าหน้าที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยลงไปจับมันเป็นด้วยความห่วงใยด้วยการที่ทางท่านผู้บริหารก็คือทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับสั่งการให้ท่านอธิบดีเนี่ยหามาตรการแนวทางในระหว่างที่เรายังรอที่จะมีการจับขนย้ายลิงจำนวนฝูงจำนวนมากๆเนี่ยนะครับที่จะเอาเข้าไปไว้ศูนย์พักพิงที่ครัว9ต้นของทางเทศบาลเมืองลพบุรีที่ได้ดำเนินการกำลังซ่อมแซมปรับปรุงในเรื่องของความแข็งแรงของกรงเนี่ยคือในระหว่างนี้เนี่ยนะครับมันก็มีข่าวทุกวันว่าลิงเนี่ยออกไปสร้างความเดือดร้อนโดยเฉพาะในช่วงของโรงแรมเอเชียยาวมาตลอดจนถึงร้านเฮงเซ็งเนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องเอาเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยเพื่อไปดำเนินการจับตัวที่มันมีปัญหานะครับตัวที่เขามีพฤติกรรมก้าวร้าวตัวที่เขามีพฤติกรรมแย่งชิงคุกคามกับมนุษย์อย่างชัดเจนเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ลิงพวกนี้จะเป็นลิงตัวผู้นะครับเราไปเนี่ยเราใช้มาตรการของเราก็คือการใช้ปืนยิงยาสลบหรือใช้กรงขนาดเล็กในการเอาอาหารล่อระดับค่ะครับครับเป้าหมายของเราคือลิงตัวผู้เราไม่ได้ต้องการที่จะจับลิงฝูงเราไม่ได้ต้องการที่จะจับขนย้ายลิงทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นจำนวนตัวเนี่ยมันจริงไม่มากนะครับ ต้องครับมันก็เลยจำนวนเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัววัดเลยแล้วสรุปแล้วเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจับตัวหัวโจกหรือหัวหน้าอันธพาลลิงเนี่ย ได้ตัวที่มีพฤติกรรมส่วนใหญ่จะอยู่ย่านไหนฮะคือจุดตรงที่เกิดเหตุบ่อยๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นในลักษณะของแถวๆถนนตั้งแต่หน้าโรงแรมเอเชียยาวไปจนถึงร้านฮิงเซ็งเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมเกิดขึ้นบ่อยๆเซ็งเฮงนะครับชื่อร้านเซ็งเฮงครับก็เนี่ยในโซนของตรงเนี้ยจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นบ่อยครั้งก็เจ้าหน้าที่ก็จะลงในพื้นที่ตรงนี้เป็นหลักค่ะแต่ส่วนใหญ่เวลาเราไปจับเนี่ยเราก็จะพยายามจับที่มันเป็นฝูงเดียวกันแล้วก็เอามาดูแลไว้ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสัตวแพทย์ดูแลเพราะบางตัวเนี่ยเรานอกจากใช้กรงขนาดเล็กบางตัวเราใช้ปืนยิงยาสลบยิงเพราะฉะนั้นเวลาเขาตื่นฟื้นขึ้นมาก็ต้องดูอาการนะครับก็ต้องมีการดูแลเขาอยู่ในระดับนั้นค่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเฟส1เฟส2ก็คือทางผู้บริหารเนี่ยนะครับแจ้งเลยว่าอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์จนกว่าเราจะมีการจับเคลื่อนย้ายใหญ่ซึ่งการจับเคลื่อนย้ายใหญ่เพื่อเอาเข้าไปสู่กรงพักจริงที่โพก้าต้นเนี่ยมันจะมีวิธีการซึ่งแตกต่างกันครับค่ะครับไม่ได้ใช้วิธีการดักโดยการใช้กรงขนาดเล็กแบบนี้อาจจะมีกระจายไปบ้างนะครับกรงขนาดเล็กแต่ว่าหลักๆที่เราจับแล้วก็มาคัดแยกตัวไหนที่ยังไม่ได้ทำหมันเราก็ทำหมันเลยตัวไหนที่ทำมันแล้วซึ่งเราจะมีสัญลักษณ์อยู่เนี่ยเราก็จะเอาเข้าที่กงพัดผิงซึ่งเป็นกงเราเรียกว่าเฟสคำว่าเฟสหนึ่งก็คือกงที่โพ9ต้นเนี่ยจะมีอยู่นะครับเป็นเฟสแรกของเขาเนี่ยเขาจะมีอยู่3กงขนาดใหญ่ครับ
นะครับในเฟสเนี้ยตอนนี้ท่านนายกเนี่ยนะครับก็สั่งการให้ทางช่างทางอะไรเนี่ยเร่งดำเนินการในการที่จะปรับปรุงให้มันมีความแข็งแรงให้กรงมีความแข็งแรงเพราะถ้าเกิดกรงไม่แข็งแรงเดี๋ยวลิงไปหลุดจากที่นู่นเนี่ยเราต้องตามจับแล้วก็อาจจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่แถวนั้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความแข็งแรงของกรงที่มีสิ่งสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะแล้วเสร็จนะที่ไปดูมาเมื่อวานเนี่ยนะครับค่ะคาดว่ายังไงกันน่าจะแล้วเสร็จตามที่ช่างรับปากยังไงก็ไม่ควรจะเกินสักกลางเดือนเพราะฉะนั้นประมาณสักหลังสงกรานต์นะครับก็จะมีการจัดตั้งเป็นลักษณะของกองอำนวยการในการจับลิงชุดของโรงแรมเอเชียยาวไปจนถึงร้านเซ้งเฮงซึ่งมีอยู่ประมาณเราคาดว่าน่าจะประมาณสัก200ตัวก็จะเอาเข้าสู่เป็นกองที่3เรียกว่าเป็นกองที่3ในเฟสที่1ของศูนย์ปิงลิงตรงนี้ค่ะก็คือเดี๋ยวหลังจากนี้หลังสงกรานต์เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะการจับแบบเป็นฝูงไปเลยตอนนี้เราก็เน้นเรื่องของลิงเกเรก่อนทีนี้เรื่องของการนำมันเข้าไปไว้อยู่ในกรงนำเขาไปอยู่ในกรงต่างๆเนี่ยมันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาค่ะก่อนหน้านี้อย่างตอนที่เสนอว่าเอาไปที่นครนายกมีเสียงคัดค้านมาจนล่าสุดบอกย้ายไปเขาใหญ่แล้วกันให้ไปอยู่ตามธรรมชาติเลยก็ได้ก็เริ่มมีเสียงดราม่ากระแสคัดค้านเข้ามาอีกอันนี้ข้อที่จริงมันเป็นไงคะกับเรื่องของเขาใหญ่ผมว่าน่าจะเป็นการเข้าใจผิดในเรื่องของการที่พูดคุยกันเพราะว่าที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่1นครนายกเนี่ยนะครับพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นหน่วยงานของทางกรมอุทยานซึ่งมีภารกิจโดยตรงเกี่ยวกับการบรรดารับสัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าของกลางที่ถูกจับดำเนินคดีสัตว์ป่าพัดหลงสัตว์ป่าแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าบาดเจ็บพวกนี้ก็จะมีหน้าที่เป็นภารกิจหลักอยู่แล้วในการที่จะดูแลสัตว์เหล่านี้พวกบรรดาสัตว์ป่าต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะบอกว่าจะเอาย้ายลิงจากทางลพบุรีทั้งหมดเอาไปไว้ที่นั่นหรืออะไรยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเป็นภารกิจโดยปกติของเขาแต่เมื่อเวลาเราคุยกับทางเทศบาลเมืองลพบุรีแล้วเนี่ยชัดเจนว่ากงจะเสร็จเร็วละครับกงเนี่ยจะเสร็จในกลางเดือนเมษายนแน่ๆเพราะฉะนั้นมันไม่มีความจำเป็นใดๆกับการที่เราจะต้องย้ายลิงเอาไปไว้ที่ลบไอ้ที่นครนายกหรือที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่1นครนายกเนี่ยค่ะงั้นเราก็พักไว้นะครับต้องใช้คำว่าพักไว้ดูแลไว้ชั่วคราวที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีเนี่ยดูแลไว้ให้สัตวแพทย์ดูแลไว้เมื่อดูแลเสร็จเรียบร้อยพอกรงเสร็จแล้วก็ย้ายลิงจำนวนต่างๆเหล่านี้ไอตัวที่ว่าเกเรอะไรต่างๆนานาซึ่งจะเอาไปรวมฝูงที่เราจะจับรวมเอาเข้าไปไว้ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องเอาเข้าไปแล้วไม่มีแนวความคิดหรอกครับว่าที่จะเอาลิงที่เป็นลิงตึกลิงเมืองที่อยู่กับเมืองอย่างนี้เนี่ยเอาไปปล่อยป่าค่ะอันนี้ยืนยันได้ครับว่าไม่มีการเอาไปป่าไม่ว่าจะเป็นป่าเขาใหญ่หรือป่าที่ไหนก็จะไม่มีการเอาไปครับเพราะว่ามันมีโอกาสสูงที่เขาจะออกมาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนครับครับชัดเจนนะวันนี้ได้ข้อสรุปไหมครับว่าเราจะให้สัดส่วนอยู่ที่3พระปางสามยอดจำนวนเท่าไหร่ที่เหมาะสมและไม่ก่อเรื่องก่อราวที่สัมภาระเท่าไหร่อย่างเงี้ยคือถ้าจำนวนเนี่ยนะครับคือเบื้องต้นเนี่ยเราในเฟสแรกเนี่ยจะรองรับลิงได้ไม่เกินพันตัวในสามกรงเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะไปปรับปรุงพวกสิ่งอะไรต่างๆที่ทำให้เขาแสดงพฤติกรรมทำให้เขาไม่เครียดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะใส่มากขนาดไหนเราก็เชื่อว่าดูจากสภาพของกรงขนาดของกรงแล้วเนี่ยมันก็ควรที่จะไม่น่าจะเกิน1,000ตัวอาจจะได้อยู่ที่700-800ตัวแต่ว่าเราก็จะคำนึงถึงในแต่ละฝูงเวลาจับเนี่ยเราจะพยายามจับเป็นฝูงแล้วก็เอาไว้ในกรงเดียวกันคือถ้าต่างฝูงกันเข้าไปอยู่ในกรงเดียวกันเนี่ยโอกาสที่มันจะกัดกันแล้วก็มีบางตัวที่บาดเจ็บล้มตายก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราจะแยกในแต่ละฝูงเข้าไปอยู่ในแต่ละกรงสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันก็เราก็จะพยายามนะครับต้องใช้คำนี้นะครับว่าจะพยายามในแต่ละกรงเอาตามจำนวนต่างๆที่ในแต่ละพื้นที่ที่มีอย่างในกรณีของเอเชียจนถึงร้านเซ้งเฮงเนี่ยก็ประมาณสัก200นะครับเราจะไว้กรงใหญ่สุดแล้วก็บริเวณด้านหน้าด้านหลังของร้านชโยวานิชเนี่ยประมาณสัก300กว่าตัวเนี่ยนะครับก็จะไว้ที่กรงกลางซึ่งเป็นกรงขนาดใหญ่สุดค่ะแล้วก็จุดนึงก็คือที่ตลาดมโนราซึ่งมีอยู่ประมาณสัก200กว่าตัวเนี่ยนะครับเราจะไว้ที่กรง1
เข้าไปถึงแล้วก็เจอเลยก็จะมีขนาดย่อมๆใหญ่กว่ากรงที่3หน่อยนะครับสิ่งนี้เรามีการวางแผนมีการพูดคุยกับทางท่านนายกเทศมนตรีนะครับมีการพูดคุยกับทางเทศบาลเมืองลพบุรีอยู่ตลอดเวลานะครับว่าเราจะร่วมกันขับเคลื่อนไปลักษณะยังไงเพื่อที่ว่าจะบรรเทาความเดือดร้อนส่วนจำนวนที่บอกว่าจะเหลือไว้เท่าไหร่เนี่ยนะครับมันต้องเป็นความตกลงนะครับเป็นการพูดคุยทำความเข้าใจกันของคนในพื้นที่ของลพบุรีค่ะครับเพราะว่านอกจากเฟสที่1แล้วเนี่ยเรายังมีเฟสที่2ซึ่งเฟสที่2ก็คือในพื้นที่ของบริเวณโพ9ต้นเนี่ยนะครับก็ยังมีพื้นที่ที่เคยทำวางกรอบไว้วางโครงไว้ที่จะทำเป็นที่ของกักลิงหรือเป็นที่เป็นคอกของลิงเนี่ยมีพื้นที่อยู่ซึ่งทางท่านนายกเนี่ยนายกเทศมนตรีนะครับท่านก็ทำเป็นแบบแปลนแล้วก็ของบประมาณไปแล้วนะครับอันนี้เราก็ให้คอมเมนต์ไปแล้วเราก็ให้ความเห็นไปแล้วว่ากงคนมีลักษณะเช่นไรความแข็งแรงคนเป็นเช่นไรเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องมาแก้กันตอนเวลาที่สร้างเสร็จแล้วค่ะครับเราก็จะบอกไปก่อนเลยว่าเออกงเราขอเป็นแบบนี้นะมีเปิดแสงเพื่อที่จะให้หรือว่าจะใช้วิธีรูปแบบประเภทที่ไม่จำเป็นต้องมีหลังคาครอบไว้ทั้งหมดเป็นกงครอบไว้ทั้งหมดเป็นกงปิดแต่เป็นกงที่ลิงไม่สามารถออกได้แต่นะครับแต่ก็ต้องมีร่มเงาให้เขามีที่ให้เขาเล่นน้ำมีอะไรต่างๆนานาเพื่อให้เขาแสดงพฤติกรรมซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเฟสที่สองซึ่งมีพื้นที่กว้างกว่าในเฟสแรกถ้าสมมติว่าได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จทั้งหมดเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะรองรับลิงได้อีกเป็นพันตัวแน่ๆได้ครับเดี๋ยวเรารอลุ้นรอเอาใจช่วยกันนะคะสำหรับการแก้ปัญหานี้นะคะติดตามกันยาวๆกันไปนะคะครับครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับครับชัดเจนนะคุณชาดาคุณผู้ชมไม่มีการย้ายลิงออกจากลพบุรีค่ะ